ในช่วงเสวนาวันนี้นั่นก็คือในช่วง Inspire by Idol นะคะวันนี้เนี่ยก็คือเรียนเชิญเจ้าหญิงแห่ง Android มาหลายๆคนตอนนี้ในมือถือก็อาจจะถือ iOS iPhone Android ต่างๆ Windows Phone อะไรต่างๆกันไปนะคะวันนี้น่าจะได้ความรู้อะไรกันมากมายขึ้นเลยงั้นตอนนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะพร้อมกันแล้วงั้นตอนนี้ขอเรียนเชิญเจ้าหญิงแห่ง Android นะคะคุณเก่งกวิศราปัทมสูตรเลยค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเก่งค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่เก่งแล้วกันนะคะเรียกน้องก็ได้นะคะอุ้ย เดี๋ยวเรียกพี่กันทั้งคู่ไม่ได้ไม่ได้นะคะโอเคเห็นอย่างนี้แล้วพูดว่าเจ้าหญิงนี่ไม่ต้องแปลกใจนะคะน่ารักขนาดนี้สวยมากๆเลยนะคะหลายๆคนนี่เข้าใจว่าเทคโนโลยีนี่ต้องเกี่ยวกับผู้ชายจริงๆไม่ใช่เนาะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะคะมันคือยุคของดิจิตอลทุกคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีกันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กยังหลานเก่งเนี้ย2ขวบเอาละเล่นเกมเก่งกว่าเรานำหน้าไปไกลสวายป์สวายป์โอ้โหสวายป์สวายป์คือเกิดมาพร้อมกับการสวายป์นะคะสังคมยุคนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนพอเรานึกถึงภาพผู้หญิงผู้หญิงทำอะไรบ้างผู้หญิงทักนิตติ้งผู้หญิงสะสมของน่ารักกุ๊กกิ๊กผู้หญิงแบบชอบตุ๊กตาแล้วผู้ชายจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรหุ่นยนต์เทคโนโลยีนวัตกรรมเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเปลี่ยนไปเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราจริงๆนะคะผู้หญิงเองก็มีการใช้เทคโนโลยีได้เท่าเทียมกับผู้ชายแล้วก็มีการตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยอย่างที่บอกเทคโนโลยีเองเนี่ยมันก็เหมือนเตรียมตัวเองมาให้พร้อมกับการใช้งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างแอปพลิเคชันหน้าตรงหน้าตาเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเข้าไปอะไรเนี่ยจะกดอะไรจะไปจิ้มตรงไหนมันดูยากค่ะยากไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าตาดูง่ายขึ้นการใช้งานทุกอย่างมัน user friendly มากขึ้นพอผู้หญิงจะใช้อุ๊ยแอปนู้นก็น่ารักแอปนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ถูกจริตไงประกอบกับหลายๆอย่างมันทำมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะของผู้หญิงผู้หญิงชอบอะไรคะเมาส์มอยเป็นไหมคะแอปชงแอปแชทต่างๆผู้หญิงใช้กันเยอะมากมีไหมคะในเครื่องต้องมีบางคนจะมีมากกว่า1แอปด้วยซ้ำถูกต้องเก่งเองก็มี3แอปอัพโอ้ขนาดนั้นเลยคุยกับเพื่อนกลุ่มเดิมแต่ว่าคุยด้วยสติ๊กเกอร์ที่แตกต่างกันไปอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเรื่องของการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเชื่อไหมว่าผู้หญิงใช้ Facebook เยอะกว่าผู้ชายค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสังคมเป็นแพลตฟอร์มการใช้งานง่ายแล้วก็การโพสต์แอนด์แชร์แชร์รูปเสร็จไปคอมเมนต์รูปเพื่อนผู้หญิงชอบมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยไหมคะไปส่องเฟซเพื่อนอุ้ยส่องเฟซเพื่อนอย่างเดียวไม่พอเพื่อนผู้ชายของเพื่อนว่าอุ้ยรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงยิ่งเพื่อนมีเพื่อนผู้ชายเราก็จะไปส่องเฟซเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงค่ะจะเป็นเวลาแบบว่าช่วงนาทีทองจ้ะอยากให้ความรู้จักผ่านการส่องเฟซจริงนะคะเพราะฉะนั้น Facebook เนี่ยหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเราผู้หญิงใช้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเงินได้เยอะค่ะอ๋อยังไงคะพี่เพื่อนเก่งหลายคนเปิดช็อปขายเสื้อบนเพจค่ะเดือนนึงนี่เป็นแสนๆบางเจ้าได้เดือนเป็นล้านก็มีโอ้โหนี่แหละคือความสามารถของผู้หญิงค่ะนะคะเป็นพื้นที่การโปรโมทที่ไม่เสียเงินด้วยใช่แล้วก็เรียกกำไรกลับมาเดี๋ยวนะเมื่อกี้ถามไปคำถามแล้วว่าได้ความรู้มามากเลยบอกก่อนว่าเชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่ง Android แล้วก็พี่เก่งก็มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายจุดเริ่มต้นของความสนใจของพี่เก่งเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆเล่ามาตั้งแต่ประวัติเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นเลยนะคะขอเริ่มย้อนไปตั้งแต่ปีพ.ศ.อุ้ยนานไปไหมคะดูเหมือนจะเล่านิทานชาดกยังไงก็ไม่รู้จุดเริ่มต้นจริงๆคือพี่ชายเก่งก่อนค่ะคือเก่งอายุห่างกับพี่ชาย12ปีแล้วพี่ชายก็จะเรียนวิศวะวิศวะคอมเพราะฉะนั้นเขาก็จะชอบแบบว่าซื้อมือถงมือถือคือฟิลผู้ชายเรียนวิศวะคอมมาหนูก็จะแบบเปลี่ยนมือถือบ่อยเดี๋ยวก็เอาไอ้นั่นมาเล่นเดี๋ยวก็ซื้อไอ้นู่นมาเล่นพอเล่นเสร็จเราก็เห็นแล้วเราก็แบบทำอะไรอ่ะเราอยากเล่นไงก็เขาจะเล่นเล่นเล่นเสร็จปุ๊บพอเบื่อไม่รู้จะทำยังไงก็โยนมาให้น้องก็เลยได้อานิสงส์คือยุคนั้นจะเป็นยุคที่แบบว่าเป็นผู้หญิงจำนวนน้อยในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีโอทูอะตอมใช้อะไรอย่างเงี้ยโอ้จะดูหรูหรามากค่ะเพราะว่าพี่ไม่ใช้แล้วโยนมาให้ อะไรแบบนี้ก็เลยคือส่วนหลักๆก็คือเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าความชอบมันไม่รู้จะไปสานต่อยังไงนะคะด้วยความที่คณะที่เราเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตรงมาเป็นสายไอทีนะคะแต่ว่าพอเรียนจบมาเสร็จปุ๊บมาทำงานพิธีกรค่ะพอทำงานพิธีกรก็เจอพี่กลุ่มหนึ่งคือได้ไปสัมภาษณ์พี่ที่เป็นบล็อกเกอร์สาย IT ของเว็บไซต์ roysan.com นะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเอ้ยลองไหมไหนๆก็แบบว่า
เนี่ยพวกแก๊สจงแก๊สเจ็ดมันก็จับง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็เอื้อไปหมดลองมาเล่นไหมและเขียนรีวิวไหนๆก็จบอักษรมาน่าจะมีพื้นฐานการเขียนบ้างละใช่ค่ะก็ขอบอกก่อนนะคะว่าพี่เก่งก็จบมาจากอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยได้เข้าทางเกี่ยวกับการเขียนเป็นรุ่นไหนบ้างโอเคอย่าถามรุ่นนะคะจุดนี้เราจะไม่นับตัวเลขกันแล้วปีที่แล้วอะไรนะคะโอ้ยปีที่เราเพิ่งรับปริญญาอ๋ออะไรประมาณนี้ปริญญาเอกแล้วหรือเปล่าโอเคค่ะกลับมาเริ่มเข้ามาสู่การเขียนบล็อกเลยค่ะก็เลยพอเริ่มเข้ามาเขียนบล็อกจริงๆเนี่ยใช้ความพยายามการเขียนบล็อกมากเพราะการเขียนบล็อกมันไม่เหมือนกับการเขียนอื่นๆมันต้องใส่ความเป็นตัวเองลงไปขนาดเดียวกันก็ต้องมีความเป็นทางการต้องมีเนื้อหาความเป็นไอทีที่อ่านง่ายเพราะฉะนั้นก็คือใช้เวลานานค่ะช่วงเดือนแรกๆเนี่ยบล็อกที่เขียนไปไม่ได้รับการตีพิมพ์เลยคือไม่ได้ถูกเอาขึ้นหน้าแรกเท่ากับคือเขียนทิ้งเขียนทิ้งเขียนทิ้งโอ้โหแล้วพี่เขาก็จะสอนจนกว่าเราจะทำแล้วโอเคคนอ่านรู้เรื่องเป็นควอลิตี้ที่น่าพอใจเงี้ยค่ะก็จะได้พับลิชขึ้นหน้าเว็บพอจากตรงนั้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกคือการเป็นบล็อกเกอร์สายไอทีมันดีอย่างตรงที่ว่าเราจะได้มีมือถือเวียนเข้ามาใช้ตลอดบางช่วงนี่เปลี่ยนมือถือแบบ2เดือนครั้ง2เดือนครั้งอะไรเงี้ยทดลองแล้วทดลองอีกเลยนะคะถูกซึ่งมันสนุกมากนะคะมันเหมือนเราได้เล่นอะไรใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆเราได้รู้ว่าเฮ้ยไอทีหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำได้ขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้แล้วมันเอาไปต่อยอดอะไรได้อีกมากมายกับชีวิตเราค่ะค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นโอเคและอย่างที่เริ่มต้นเขียนนี้ถ้าเขียนแอปเจตต่างๆนี่คืออยู่ใน Android เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเริ่มต้นจากอะไรคือเว็บไซต์ที่เก่งไปเขียนด้วยนี่ก็คือ drysun.com ค่ะก็จะเน้นเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ใช้ Android โดยเฉพาะค่ะก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นก่อนค่ะอย่างที่เคยสอบถามว่าเอ๊ะพี่เริ่มต้นมาจากการตกหลุมรัก Android เลยหรือเปล่าหรือว่าได้เคยทดลองใช้สมาร์ทโฟนในปฏิบัติการแบบอื่นมาบ้างจริงๆเก่งใช้มาครบทุกอย่างแล้วเนาะตอนแรกเลยคือใช้มาตั้งแต่ Windows Windows เสร็จช่วงนั้นมันแบบ iOS มาเราก็เอ้ยเปลี่ยนดีกว่า Intel ไปใช้ iOS ระหว่างนั้นก็ใช้โนเกียอะไรไปเรื่อยๆรุ่นที่แบบบิดกล้องอะไรเงี้ยนะคะพอ iOS มาตอนนั้นก็เริ่มทำงานละเก็บเงินซื้อเอง iPhone เป็นเครื่องแรกค่ะพอเขาบอกว่ามันดีเราก็อยากลองใช้อ่ะพอลองใช้เสร็จเอ้ยมันดีจริงแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมอ่ะหน้าตามันเปลี่ยนได้มากกว่านี้ไหมอ่ะนอกจากโหลดแอปมาเพิ่มแล้วมีความสามารถอะไรอื่นๆอีกไหม คือรู้สึกว่าเหมือนผู้ชายอ่ะหนูบางคนดีนะแต่หน้าเบื่อเราต้องการแบบว่าหาสิ่งแปลกใหม่อะไรอย่างงี้นะก็เลยรู้สึกว่าใช้ Android ดูดีกว่าเพราะว่า Android เนี่ยจุดหลักจุดเด่นของมันนะคะคือมันเป็น Open Source พอความที่มันเป็น Open Source เนี่ยมันสามารถปรับแต่งอะไรได้หลายอย่างมันมีลูกเล่นที่เยอะกว่าแล้วก็มีฟีเจอร์รวมถึงมี choice ในการเลือกที่เยอะกว่าก็เลยคิดว่าเอ้ยลองหันมาเล่น Android ดีกว่าซึ่ง Android เครื่องแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยก็สนุกดีเราสามารถ flash ROM ได้เลือก custom ROM ได้ROM คืออะไรนิดนึงนะคะปกติเวลาเราใช้ iPhone อย่างเงี้ยมันจะมีหน้าตาหน้าเดียวถูกปะคะทุกเครื่องของทุกคนเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ wallpaper ประมาณนั้นแต่ว่าของ Android เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างคือจะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยน UI เปลี่ยนได้หมดเลยนะคะประสบการณ์การใช้งานของแต่ละลอมก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเซาเสียงสักเล็กน้อยตรงนี้มีใครใช้ Android บ้างขอดูมือได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะนอกนั้นคือ iOS หรือเปล่าอ๋อยังใช้ iOS กันก็จริงๆก็คละๆกันนะคะคละกันคละกันค่ะจริงๆตอนนี้คนเลือกใช้พอๆกันนะค่ะถ้านับจากคนทั่วโลกก็ถือว่าสูสีกันอยู่ค่ะค่ะและอย่างที่อยากรู้คือบางคนเนี่ยเชื่อว่าแต่มือถือแต่ละรุ่นเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันจริงๆ iOS ก็มีประโยชน์ไปแบบนึง Android ก็มีประโยชน์ไปแบบนึงแต่ประโยชน์ที่ว่าเนี่ยมันเหมาะสมกับเรายังไงพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าคนที่ทำหน้าที่แบบนี้บ่อยๆงานแบบนี้หรือเลือกใช้งานแบบนี้บ่อยๆควรจะเลือกแบบไหนเราจะมีตัวอย่างไหมคะคือเล่าให้ฟังก่อนละกันค่ะ ค่ะระบบปฏิบัติการของมือถือที่เราพูดกันคือ iOS หรือว่า Android หรือว่า Windows อันนี้คือ3ระบบปฏิบัติการมือถือหลักซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือ3อันที่เรานิยมแล้วก็มี device หรือว่าตัวเครื่องออกมารองรับเยอะนะคะทีนี้ถ้าถามว่าระบบปฏิบัติการมือถือมันต่างกันยังไงแต่ละระบบให้นึกถึงว่าเวลาเราเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านบางคนใช้ Windows บางคนใช้ Mac บางคนใช้ Linuxเหมือนกันเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาปรับแต่งตัวเนี้ยเพื่อมายัดในมือถือให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะคะจุดเด่นของ iOS เท่าที่เก่งลองเล่นแล้วก็หลายๆคนมีประสบการณ์เอามาแชร์กันเนี่ยนะก็คือเรื่องของความเสถียรค่ะความเสถียรด้วยความที่มันเป็นระบบปิดพอระบบปิดคนที่ทำ ecosystem ทั้งหมดเนี่ย
คือมาจาก Apple นะคะมันก็จะสามารถทำทุกอย่างให้สอดคล้องกันได้แล้วก็รวมถึงตัวรุ่นเนี่ยทำออกมาจะกำหนดจำนวนแน่นอนอ่ะมี iPhone iPad iPad miniไม่ว่าจะเป็น iPhone Series S แต่ก็คือเครื่องเนี่ยไม่เกิน10ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดหน้าจออะไรแบบนี้นะคะประมาณแค่5แบบนะคะต่อปีเพราะฉะนั้นการควบคุมทุกอย่างมันง่ายอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดมันง่ายอาจทำให้ fragmentation เนี่ยมันน้อยตาม fragmentation คือข้อบกพร่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นรันเครื่องแล้วทำไมมันหน่วงเคยไหมคะถ้าเกิดใครใช้ Android บางทีจะรู้สึกเอ๊ะทำไมรันแอปนี้แล้วมันหน่วงทำไมทำแบบนี้แล้วอยู่ดีๆมันคราชมันปิดตัวเองไปบน iPhone หรือ iOS เนี่ยจะเกิดน้อยนะคะแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการที่มีแอปพลิเคชันเยอะแล้วก็หลากหลายแล้วเก่งชอบอย่างหนึ่งคือบน iOS แอปพลิเคชันเจ๋งอะบางทีมีแอปแบบว่าฟังดนตรีธรรมดาเหมือนปกติถ้าเราฟังเพลงเราก็อยากให้แบบหน้าจอเป็นแบบมีบรรยากาศให้เข้ากับเพลงอะไรอย่างเงี้ยบน iOS เขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้มากกว่าการใช้งานโดยรวมประสบการณ์การใช้งานหลายๆคนก็บอกว่าค่อนข้างจะดีนะคะก็คือด้วยความที่มันเสถียรเป็นระบบปิดเนี่ยแหละแอคเซสซอรีก็เยอะสาวๆก็จะแบบโอ้เปลี่ยนโค้งเปลี่ยนเคสจะใช้คีย์บอร์ดจะต่ออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็มีแอคเซสซอรีส่วนตัวนะคะหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าการใช้ iOS เนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ผู้ใหญ่ใช้นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อายุ50ขึ้นไปอะไรเงี้ยเริ่มจาก iOS จะง่ายกว่านะคะก็ลองพิจารณากันดูส่วนฝั่งของ Android นะคะ Android มีข้อดีอยู่ที่เป็นระบบเปิดตรงข้ามกันเลยนะแต่ข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันด้วยการที่เป็นระบบเปิดเนี่ยข้อดีคือเราสามารถตกแต่งอะไรได้หลายๆอย่างอย่างที่บอกคือลงล้อมใหม่อยากได้อะไรก็ทำเองได้นะคะเพราะมันเปิดเต็มที่แต่ข้อเสียก็คือความยุ่งยากเพราะมันเปิดเราจะทำอะไรก็ได้พอจะทำอะไรก็ได้หลายๆคนที่ขี้เกียจทำจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมานั่งเลือกไอ้นั่นทำไมฉันต้องมานั่งเลือกไอ้นี่วิจงวิจเจจะมีทำไมเยอะแยะอะไรแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะยุ่งยากแล้วก็ประกอบกับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ fragmentation คือด้วยความที่เป็นระบบเปิดคนพัฒนาเยอะแค่ค่ายมือถือเนี่ยหนึ่งค่ายปีนึงเปิดตัวมากี่รุ่นก็ไม่รู้บางทีปีนึงเปิดเกือบ10ต่อหนึ่งค่ายแล้วมีตั้งกี่ค่ายเพราะฉะนั้นการที่คนเขียนแอปพลิเคชันหรือว่าคนทำรอมหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปรันให้ทุกตัวเนี่ยมือถือทุกdeviceมันสมูทเหมือนกันได้หมดมันยากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นของฝั่ง Windows เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าเก่งเรื่องของการทำงานเอกสารไฟล์ Word เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ใช้สมาร์ทโฟนเรามีคอมเราก็ต้องอ่ะทำไงส่งงานอาจารย์ทีม Word ก่อนนะถูกต้อง Word Excel พวกเนี้ย Windows เขาเก่งมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในเรื่องของสเปคกับราคาจริงๆเก่งว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่า Windows แท็บเล็ตต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็มีการใส่พวกแบบแอคเซสซอรีอย่างพวกคีย์บอร์ดมาให้เหมือนกันนะคะตัวที่เป็นแท็บเล็ตจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องทำงานต้องใช้ไฟล์เอกสารหรือว่าจะต้องเปิดไฟล์ที่แบบว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นหน่อยอย่างตอนนี้ Windows เป็นค่ายเดียวที่รันสัตได้ของ iOS กับ Android เนี่ย Android เลิกซัพพอร์ตไปแล้ว iOS ไม่ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดว่าเราลองดูในกระแสคนไทยว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าหลายๆคนก็ซื้อตามกันไปเรื่อยๆอย่างที่ Samsung มาเยอะแล้วหลายๆคนก็โอเคเลือก Android แหละนะแต่ก็ไม่รู้จะเลือกอะไรพอนี้ชื่อดังมาเราก็ตามกันไปใช่ไหมคะอย่างนี้กระแสต่างประเทศกับกระแสในประเทศไทยเนี่ยคล้ายๆกันไหมคะถ้าสมมติเขามาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าไทยจะตามหรือว่าแตกต่างกันไปเลยกระแสต่างประเทศกับกระแสไทยจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างจะต่างกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในไทยมีหลายรุ่นที่ต่างประเทศไม่มีต่างประเทศก็มีหลายรุ่นที่ไทยไม่มีเหมือนกันนะคะมือถือเนี่ยเวลาเขาเลือกเปิดเขาจะเลือกทาร์เก็ตว่าเขาจะเปิดทาร์เก็ตไหนนะคะแล้วทาร์เก็ตเนี้ยมันตรงกับโซนเอเชียหรือเปล่าตรงกับโซนยุโรปหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเทรนด์ค่อนข้างจะมาถึงทั่วๆกันแต่ว่าต่างประเทศมักจะได้รับเทรนด์ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลางานเปิดตรงเปิดตัวทุกอย่างจะไปอยู่ทางฝั่งอเมริกาอเมริกาอังกฤษนะคะต่อให้เป็นสมาร์ทโฟนค่ายเอเชียอย่างพวก HTC Samsung ก็ไปเปิดตัวที่ยุโรปกันหมดหรือว่าอเมริกากันหมดเพราะฉะนั้นทางโน้นเนี่ยก็จะเปิดวางขายก่อนนะคะหรือว่าอาจจะพร้อมๆกันแต่ว่าส่วนมากแล้วเทรนด์เนี่ยทางยุโรปเขาอาจจะนำเรื่องของความเร็วแต่ของเราเนี่ยได้รับข่าวสารค่อนข้างจะเท่ากัน
แบบนี้นี่เองแล้วอย่างนี้เดี๋ยวลองสอบถามเกี่ยวกับทางเรื่องแอปพลิเคชันกันสักเล็กน้อยพูดถึงผู้หญิงกันแล้วนะคะหลายๆคนก็มีแอปพลิเคชันมากมายในมือถือที่แตกต่างกันแต่ว่ามีแอปพลิเคชันไหนเด็ดๆแนะนำสำหรับสาวๆไหมคะพี่เก่งสำหรับสาวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวชาวไทย ขอแนะนำสองแอปพลิเคชันนี้นะคะทุกคนคะใครมีมือถือเปิดนะคะเข้า Play Store เข้า App Store หรือว่าใครใช้ Windows ก็เข้าไปนะคะค่ะกดโหลดแอปนี้เลยค่ะ Photo Wonder โอ้โหทุกคนอ๋อนะคะทุกคนบอกฉันมีอยู่แล้วใครยังไม่มีอย่าลืมเลยแนะนำให้ผู้ชายดาวน์โหลดด้วยจะได้รู้ว่าผู้หญิงเขาทำอะไรกันบ้างในนั้นทำไมถึงชอบคะพี่ๆผู้ชายเขายังไม่ค่อยเก็ทกันอ่ะมันมีหลายโหมดมากค่ะหนูตอนแรกเนี่ยเอารูปเข้าไปสมมติว่าถ่ายเสร็จปุ๊บอุ๊ยหน้าดำอ่ะเข้าไปวันคลิกเสร็จปุ๊บหน้าขาวเลยโอ้โหปรับระดับความขาวได้หลายระดับค่ะคนที่ใช้อยู่น่าจะรู้ดีเริ่มบิดรู้ได้ยังไงเคล็ดลับของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากนี้ยังมีระบบสัญญกรรมอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอขนาดนั้นเลยนะคะจริงแอปฟรีเนี่ยสามารถสัญญกรรมได้เลยค่ะค่ะทำได้ทุกอย่างอยากให้หน้าเรียวไหมคะอยากให้ตรงไหนใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจมูกโด่งขึ้นอาจจะจมูกโด่งขึ้นอาจจะแบบนิดหน่อยเพราะมันหน้าเรียวมันก็ช่วยอยู่แล้วไงแต่อยากให้ตรงใหญ่ขึ้นก็สามารถเข้าแอปได้นะคะคือไม่ต้องไปหาหมอยันทีค่ะแอปดีมากบอกจริงๆแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งโทนสีมีใส่ฟิลเตอร์คือครบในแอปเดียวสามารถเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆแบบดูบน Facebook หรือว่าตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ได้เลยค่ะอย่างแอปพลิเคชัน Photo Wonder นี่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นฟรีนะคะฟรีค่ะเปิดได้เลยค่ะยังมีอีกไหมคะยังมีอีกไหมคะตอนนี้ทุกคนเริ่มจดไปแล้วไม่กล้าหยิบมือถือขึ้นมาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันอันนี้แนะนำสำหรับสาวๆชาวไทย คือบางทีส่วนสูงเราเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงใช่แล้วค่ะจริงไหมคะจริงค่ะสาวๆไทยจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่บางทีก็อยากดูสวยอยากดูสูงขายาวๆอะไรอย่างเงี้ยจริงอยากดูขายาวทำยังไงมีแอปมาฝากกันค่ะแอปที่ชื่อว่า Spring อะไรนะคะ Spring แบบเด้งดึงเด้งดึงอย่างนี้เลยนะคะแอปนี้สามารถให้เรามาร์กได้ว่าช่วงไหล่อยู่ไหนช่วงเอวอยู่ไหนช่วงขาแค่ไหนแล้วก็ทำการยืดตัวเองได้โอ้โหสูงได้ทันทีพูดเป็นเล่นพูดจริงนะคะแอปฟรีค่ะแอปฟรีทำให้เราสูงสวยแล้วต้องสูงด้วยโอ้โหจริงค่ะเพอร์เฟกต์เลยนะอันนี้อาจจะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกันเนาะก็ลองไปดาวน์โหลดกันไปได้ลองดูซิว่าเราจะสวยสูงกันสักแค่ไหนค่ะแล้วอย่างนี้มันจะมีแอปที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งอะไรพอจะแนะนำไหมคะแบบส่วนลงส่วนลดอะไรอย่างนี้แอปช้อปปิ้งจริงๆแอปช้อปปิ้งเยอะมากจริงเหรอเดี๋ยวนี้เยอะขนาดไลน์เองยังทำไลน์ช็อปเลยอะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวพี่เหมือนเคยเห็นว่าตรงนู้นมีรถอะไรอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดว่าคือแนะนำไลน์ช็อปละกันเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็น่ารักUIใช้ง่ายนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะซื้อของผ่านทางอินเทอร์เน็ตเวลาเราเข้าไปไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page หน้าเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่เขาจะแนบมาให้อันนึงคือ Line ID ถูกป่ะไลน์ก็เลยหัวใสค่ะไหนๆถ้าจะแนบ Line ID คุยกันขนาดนี้ก็ผ่านฉันไปเลยแล้วกันข้อดีของมันก็คือไม่ต้องไปเปิดหน้าเว็บไซต์อย่างบางคนทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเสียค่าดีไซน์เสียค่าเช่าโดเมนอันนี้ไม่ต้องก็มาทำกับไลน์นะคะก็สามารถขายของได้เหมือนกันแล้วก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นี่แหละนะคะลูกค้าก็จะแบบช็อปเพลินๆอ้าวคุยกับแม่ค้าหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสะดวกดีเหมือนกันแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นจำกันไว้นะคะที่แนะนำกันมานะเผื่อว่าจะได้ไปลองเปิดดูมาว่าอันนี้พี่เก่งทดลองเองมาแล้วแปลว่าต้องติดใจมาก่อนแน่นอนแน่นอนค่ะช็อปกระจุยค่ะหลายๆคนอาจจะอยากลองติดตามว่าที่พี่เก่งได้มีโอกาสทำบล็อกแล้วก็นอกจากนั้นยังมีผลงานทางด้านไอทีทางด้านไหนอีกหรือเปล่าคะค่ะช่องไหนก็ตอนนี้เก่งเป็นพิธีกรนะคะรายการไอทีนะคะก็จะมี T-Tech ช่อง7นะคะ Smart World ช่อง11มี Cyber City ช่อง5นะคะแล้วก็รวมถึงมีรายการทาง Voice TV ช่วง Intech เป็นข่าว IT ค่ะค่ะค่ะแล้วก็จะมีคอลัมน์ในแมกกาซีน Photo Info นะคะจะเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับการแนะนำแกดเจ็ตใหม่ๆในแต่ละเดือนค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้ถามก่อนคือจริงๆพี่เก่งมีความสนใจทางด้าน IT แต่ว่าหลายๆคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงไม่มีความสนใจทางด้านอื่นๆชอบตรงไหนในภาพรวมนะคะของความเป็น IT แบบนี้เก่งชอบตรงที่ว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายอ่ะค่ะง่ายแล้วก็คือเก่งรู้สึกว่าอย่างอื่นน่ะมันมีปัจจัยเยอะค่ะ IT เนี่ยคือเหมือนเราเป็นเจ้านายเราจะเรียนรู้ยังไงเพื่อที่ให้ใช้มันให้ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ดีขึ้น
คือลองคิดดูว่าถ้าสมมติเวลาเราเลี้ยงน้องหมาอย่างเงี้ยเราต้องตามใจน้องหมาใช่ป่ะคะแต่ถ้าเรามีแกดเจ็ตสักตัวแกดเจ็ตต้องตามใจเรานะถูกป่ะถ้าไม่พอใจกดปุ่มปิดเลย delete ไปเลยด้วยอยากใช้เมื่อไหร่ก็เปิดค่ะคือเราสามารถควบคุมได้อ่ะค่ะดูเป็นผู้หญิงที่แบบชอบคอนโทรลอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เขาสร้างมาเพื่อให้เราได้ใช้อย่างถูกใจถูกต้องนะคะแกรู้สึกว่าไอทีมันเป็นอะไรที่เราสามารถควบคุมได้เราสามารถเรียนรู้เข้าใจได้แล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นได้เยอะมากๆเลยอะนะคะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราเรื่องไอทีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัว อย่างทุกวันนี้เรามีนาฬิกานาฬิกาก็เป็นแกดเจ็ตแล้วเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทวงสมาร์ทวอชมากมายซึ่งมันทำอะไรได้บ้างนอกจากที่มันจะปลุกได้มันยังสามารถให้เราอ่านแมสส่งแมสเสจได้อีกด้วยค่ะอย่างเวลาบางทีแก่งถ่ายรายการอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันต้องมีสายสำคัญที่แบบต้องคอยดูว่าเขาจะโทรมาเมื่อไหร่ค่ะเราต้องรับสมาร์ทวอชก็ช่วยเตือนได้แบบนี้เป็นต้นคือมันทำให้ชีวิตเราง่ายอ่ะทำไมเราถึงจะไม่ใช้เทคโนโลยีในเมื่อเราสามารถเลือกที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นได้ค่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาจริงๆอันนี้ริบบิ้นมีข้อสงสัยส่วนตัวเลยริบบิ้นแอบไปอ่านมาว่าอย่าง Android นี่เหมือนจะโคกันกับ Google Glass ใช่ไหมเอ่ยหรือว่า อย่าเรียกว่าโคเรียกว่ามีพ่อคนเดียวกันพ่อคนเดียวกันเพราะว่าดูเชื่อมต่อกันอันนี้คือ หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใน ช่วงที่บิ้นได้ดูใน YouTube ช่วงที่เขาโฆษณากันก็ เอ๊ะใส่แว่นอะไรกันนี้คือจะมันมีความพิเศษยังไงคะกับ Google Glass เนี่ยโอ๊ยชอบเรื่องนี้มากขอเล่ายาวได้เลยค่ะคือจริงๆต้องพูดว่า Google เป็นบริษัทใหญ่นะคะซึ่งบริษัทเนี้ยเขาก็จะมีโปรเจกต์หลากหลายหนึ่งในโปรเจกต์นั้นก็คือโปรเจกต์ Android นะคะแล้วอีก1โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์ Project X เนี่ยจะเป็นคนที่ทำโปรเจกต์อะไรประหลาดๆอ่ะเยอะแยะมากมายหนึ่งในโปรเจกต์ของ Project X ก็คือ Google Glass นะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้วางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่ในบ้านเรายังในไทยยังใช่ไหมในไทยยังค่ะแต่ไปหิ้วมาได้แต่ถ้าเสียถ้าอะไรส่งกลับไปนู่นนะลำบากนิดนึงนะคะคือจริงๆเจ้าตัวเนี้ยเหมือนการมีสมาร์ทวอชแต่เป็นขั้นกว่าค่ะมันจะเป็นเหมือนตัวแว่นค่ะให้ใส่ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีให้เลือกว่าใส่เป็นเหมือนมีเลนส์แว่นสายตาด้วยหรือเป็นแว่นกันแดดอะไรแบบเนี้ยแล้วตรงข้างๆมันก็จะมีเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นแท่งปริซึมค่ะพร้อมกับตัวขาซึ่งขาเนี่ยจะเป็นการสั่งงานด้วยการใช้นิ้วปัดปาสไลด์สไลด์ปุ๊บมันก็จะสั่งงานได้ร่วมกับการสั่งงานด้วยเสียงนะคะอย่างสมมติว่าเราไม่รู้ตอนนี้แบบว่าหิวข้าวจังเลยแถวนี้มีร้านอาหารอะไรอร่อยไหมอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษได้เลยแล้วมันก็จะทำการแสดงผลผ่านทางหน้าจอที่อยู่ตรงไปซื้อมันนี้นะคะพอจริงๆเรารู้สึกว่าเอ้ยหน้าจอมันอันเล็กแค่นี้สี่เหลี่ยมประมาณแบบแค่นี้เล็กนิดเดียวจะเห็นหรอแต่พอมันอยู่ใกล้ตาด้วยระยะสายตาเราเนี่ยมันจะเห็นเป็นจอค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะมันสามารถทำอะไรได้บ้างดูสายเรียกเข้าสั่งโทรได้ดูข้อความสั่งแฮงเอาท์ที่เป็นการแชทเป็นวิดีโอคอลได้นะคะหรือถ้าเกิดเราอยากถามอะไรเซิร์ชอะไรใน Google เซิร์ชได้เลยถูกต้องอยากตั้งปลุกอยากคำนวณนู่นนี่นั่นมันจะมีแอปพลิเคชันให้หรือหลงทางไม่รู้ไปยังไงมี Google Map ให้เหมือนกันโอ้โหอันนี้เป็นแค่ความสามารถส่วนน้อยค่ะเพราะว่าเขามี App Store ของตัวเองด้วยอ๋อเหรอคะค่ะก็คือไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มได้เลยอย่างสมมติว่าลิปปิ้นแบบอยากทำอาหารอยากได้สูตรอาหารจังเลยเคยไหมเวลาทำอาหารเนี่ยมือเลอะสองมือใช่ค่ะเดี๋ยวจะโพสไม่ทันทำยังไงดีก็ดูผ่าน Google Glass สิคะสวมอยู่แล้วมือก็ไม่ต้องแบบว่าไปจับนู่นนี่นั่นให้เลอะเทอะด้วยโอ้แบบนี้แล้วค่ะอย่างนี้มีอันตรายไหมคะในความคิดของพี่เก่งเลยจริงๆจากเท่าที่ลองใช้อันตรายจริงๆไม่มีนะแต่ว่ามึนหัวเพราะว่าคือให้ฟีลเหมือนเราดูหนังสามมิติต่อกันนานๆแล้วมันใกล้ตามากค่ะก็จะมึนหัวบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะค่อนข้างจะอุ่นๆคือเหมือนตรงแบตเนี่ยจะอยู่ข้างๆหัวพอดีแล้วพอมันอุ่นเนี่ยบางคนจะรู้สึกปวดหัวมันเหมือนร้อนนะคะ อันนี้เขาแนะนำให้ใช้เหมือนพอเราใส่เป็นแว่นแล้วเนี่ยมือเราค่อนข้างว่างเดินใช้ไหมคะหรือว่ายังไงจริงๆเดินใช้ได้เพราะว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยนะคะมันจะเห็นเป็นแค่กรอบแต่หมายถึงว่าเราก็ยังเห็นข้อมูลหรือว่าเห็นทิศทางอื่นๆที่อยู่นอกเหนืออย่างสมมติเก่งเห็นริบบิ้นอย่างเงี้ยเวลาเก่งใส่แว่นใช่ป่ะมันก็เหมือนมีกรอบขึ้นมาแค่เนี้ย
ค่ะแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นหน้าริบบิ้นเหมือนเดิมอ๋อจะเหมือนเวลาเล่น Skype แล้วก็จะมีหน้าจอเราอยู่ข้างๆอะไรแบบนั้นใช่ๆอะไรอย่างงั้นอ๋อแบบนี้นี่เองก็รอดูนะคะจะเข้ามาวางจำหน่ายอะไรยังไงเมื่อไหร่เมื่อไหร่นี่ท้ายนั่นเองงั้นตอนนี้ริบบิ้นขอถามถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดบ้างดีกว่าเกี่ยวกับอย่าง iPhone ที่เดี๋ยวว่าจะมีเข้ามาในช่วงเดือน9นี้อยากถามเกี่ยวกับอย่างนี้คนควรจะเลือกยังไงถ้าเกิดคนที่มองหาโทรศัพท์มือถือในช่วงนี้หรือแม้แต่กระทั่ง Android ที่กำลังจะวางแผนตลาดขึ้นมามีหลักในการเลือกยังไงดีคะตอบยากมากเลยอ่ะบินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีความต้องการในการใช้งานแตกต่างกันค่ะบางคนต่างกันแบบต่างกันเราฟ้ากับดินเลยนะค่ะบางคนแบบไม่ต้องขออะไรมากอ่ะขอให้ถ่ายรูปสวยอย่างอื่นไม่สนกล้องมั้ยคะต้องมีโอเครู้สึกจะเป็นพวกเราอ๋อโอเคบางคนคือแบบว่าเอ้ยเอาเล่นเกมมาอย่างอื่นยังไงก็ได้บางคนแบบฉันชอบดูหนังจอต้องละเอียดมากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตอบยากต้องดูด้วยว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงะนะคะมันต้องดูคู่ๆกันไปซึ่งแต่ละคนก็จะมีบัดเจ็ตไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนี้หลายๆคนอาจจะดูสเปคของแต่ละเครื่องอยู่เนาะจริงๆริบบิ้นรู้ความแตกต่างระหว่าง iOS กับ Android มาอย่างนึงที่ต่างกันมากนั่นคือเรื่อง Memory Cardเรื่องอะไรนะคะ memory card นะคะข้างในนะที่มันจะมีข้างในได้เยอะกว่าตัว iPhone มากแล้วก็สามารถใส่เพิ่มได้ในตรงนั้นโอเคไหมคะแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นใช่ไหมอย่างบางอันที่สามารถใส่เพิ่มได้ยังไง64 GB 128แล้วเดี๋ยวนี้มีข้อเสียอะไรไหมคะกับการใส่เยอะขนาดนั้นจริงๆมันเป็นส่วนเพิ่มเติมมากกว่านะคือถ้าถามว่าเราใช้ถึงไหมเราคงใช้ไม่ถึงแต่ in case ว่าเราใช้ถึงหรือว่าบางคนที่แบบว่าเอ้ยอยากมีตัวแบบโอนถ่ายข้อมูลอะไรเงี้ยสำรองไว้ก็โอเคนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเก่งว่า 32 GB ก็เพียงพอนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะถ้าเกิดว่าบางคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูป 16 GB ยังอาจจะพอเลยไม่ได้เล่นอะไรมากราคาก็จะถูกลงไปอีกแบบนี้นะคะจริงๆเก่งว่าตัว storage มันเป็นเหมือนของแถมแต่ถ้ามี storage เพิ่มราคาก็เพิ่มอะไรแบบเนี้ยงั้นเดี๋ยวจะให้พี่เก่งช่วยฝากความรู้เกี่ยวกับหลายๆเทคนิคที่ไม่ค่อยจะมีคนรู้ในระบบปฏิบัติการ Android กันสักเล็กน้อยได้ยินว่ามีกี่เทคนิคกันเดี๋ยวลองแนะนำคนที่มองหาโทรศัพท์หรือว่าที่กำลังใช้ Android อยู่ดีกว่าจริงๆหลายๆคนกลัวก็คือเรื่องของ malware อันนี้ malware คืออะไรบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเล่าให้ฟังนิดนึง malware คือให้คิดว่าตอนที่เราใช้คอมนะคะเราใช้ Windows คำหนึ่งที่เราเจอบ่อยมากคือโอ้ยเครื่องติดไวรัสค่ะเนี่ยแหละค่ะไวรัสคือส่วนหนึ่งของ malware นะคะ malware เนี่ยคือชื่อเรียกรวมๆสำหรับอะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาก่อให้เกิดอันตรายกับเครื่องของเราไม่ว่าจะเป็นการทำให้เครื่องทำงานผิดใจจากปกตินะคะหรือว่าเป็นการเอาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดต่างๆของเราไปอันนี้ก็คือ malware ซึ่งใน malware เนี่ยก็จะแยกย่อยออกไปอีกเป็นไวรัสโทรจันเวิร์มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะณที่นี้หลายๆคนก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อระบบปฏิบัติการมือถือมันไม่เหมือนกับคอมค่ะแล้วทำไมมันถึงยังมีพวกนี้อยู่สาเหตุง่ายๆเลยค่ะยิ่ง OS ไหนหรือว่าระบบปฏิบัติการไหนที่มีคนใช้เยอะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Android เป็นระบบปฏิบัติการเปิดค่ะคือให้ใครก็ได้มาพัฒนาในส่วนต่างๆของ Android ได้นะคะเราก็ต้องยิ่งป้องกันตัวเองมากขึ้นนะคะหลายๆคนที่เป็นแฮกเกอร์เขาจะใช้วิธีการโดยการเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวนึงแล้วก็ใส่ไอ้พวก malware ตัวเนี้ยเข้าไปในแอปพลิเคชันเอาขึ้น Play Store เราก็ไม่รู้อุ๊ยตายแอปพลิเคชันไปดาวน์โหลดดีกว่าดาวน์โหลดลงมาเสร็จใช้ปุ๊บโดนเลยหรือบางคนชอบไปดาวน์โหลดไฟล์ APK มีใครใช้ไหมคะไฟล์ APK โหลดเกมอ่ะแต่ไม่อยากเสียตังค์อ่ะไปโหลดไฟล์ APK ดีกว่า APK คือเอาง่ายคือเหมือนไปโหลดนอก Play Storeไปโหลดจากเว็บฝากไฟล์หรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็มีสิทธิ์ติดไวรัสได้สูงเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํา5วิธีทำยังไงให้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราปลอดภัยจากมัลแวร์ค่ะนะคะวิธีแรกเลยเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วล่ะเราต้องดูแหล่งที่มาด้วยนะคะเวลาจะไปซื้อแอปพลิเคชันไม่ใช่แค่ Android อาจจะรวมถึงทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะซื้อจาก Store ที่ถูกต้องแล้วก็ทางค่ายหรือว่าเครือข่ายเขาแนะนำนะคะอย่างเช่น Store ของ Android ก็คือ Google Play Store นะคะอะไรที่อยู่นอกเหนือจากนี้มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาสำคัญอย่างที่สองนะคะก็คือดูตัวของแอปพลิเคชันเราจะต้องพอรู้คร่าวๆแล้วล่ะนะคะว่าอย่างสมมติเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ผู้ที่สร้างแอป Facebook ก็ต้องเป็นบริษัท Facebook ถูกไหมคะค่ะถ้าเราสมมติว่าไปดาวน์โหลดแอป Facebookหน้าตรงหน้าตาทุกอย่างเป็นแอป Facebook เลย
แต่ว่าบริษัทที่เป็นผู้ publish app เนี่ยอาจจะเป็นบริษัท ABC ใช่เหรอ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันด้วยว่ามันสอดคล้องกันไหมนะคะรวมถึงต้องดูรีวิวปกติในหน้าของ App Store ทุกๆที่เนี่ยด้านล่างก็จะมีรีวิวให้คนที่เขาใช้ไปแล้วมาเขียนฟีดแบคอันนี้สำคัญบางทีบางคนแบบว่าเอ้ยก็ไม่รู้นี่ว่าบริษัท ABC ผลิต Facebook หรือไม่ผลิต Facebook ค่ะลองมาดูตรงนี้เขาจะมีบอกคนที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยเขาจะมาคอมเมนต์เช่นแอปนี้ปลอมอย่าโหลดแอปนี้มีไวรัสอย่าโหลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูก็คือเรื่องของเรตติ้งที่มันจะเป็นดาวค่ะยิ่งเรตติ้งเยอะคนใช้เยอะคนดาวน์โหลดเยอะแปลว่าโอเคนะคะถ้าโดนก็มีเพื่อนโดนเยอะล้อเล่นนะคะถือว่าปลอดภัยดาวน์โหลดได้นะคะโอเคอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูก็คือเรื่องของ application permission ค่ะคือก่อนที่เราจะดาวน์โหลดแอปมันจะมีขึ้นเป็นกรอบหน้าต่างว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ขอสิทธิ์ในการจุดๆๆเราก็ต้องดูนะคะอันนี้หลายๆคนจะไม่อ่านใช่เลื่อนเลื่อนเลื่อน accept เลยจบเลยไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะคือต้องบอกว่า malware จะไม่มาอยู่ในเครื่องเราถ้าเราไม่ยินยอมซึ่งการกด accept ของเราเนี่ยคือการที่เรายินยอมถูกไหมคะหรือใครที่โหลดไฟล์ apk มาค่ะนะคะไฟล์ apk จะติดตั้งบนเครื่องก็ไม่ใช่ง่ายค่ะต้องไปกดยกเลิกการรับแอปพลิเคชันจากใน Play Store เท่านั้นออกเพราะฉะนั้นเท่ากับแปลว่าเรายินยอมที่จะติดตั้งแอปด้วยตัวของเราเองค่ะเหมือนกันนะคะถ้าเรากด accept ไปแล้วทุกอย่างเริ่มปฏิบัติการจะสายเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูว่าแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมามันสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาขอหรือเปล่าค่ะอย่างเช่นเคยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมานะคะเป็นเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริยะของค่ายจีนยี่ห้อหนึ่งโอเคไม่เอ่ยนามค่ะแล้วปรากฏว่าในแอปนั้นเนี่ยให้ไปโหลดนอก Play Store ด้วยค่ะเพราะว่าแอปจีนส่วนมากไม่มีใน Play Store อ่ะก็เข้าใจได้สงสัยจะเป็นอย่างนั้นพอโหลดมาเสร็จปุ๊บนาฬิกาตัวนี้ไม่สามารถโทรได้อ้าวไม่สามารถสั่งงานหรือว่าดูสายแบบนู่นนี่นั่นดูคอนแทคไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าในแอป Permission ขอข้อมูลคอนแทคขอส่ง SMS เดี๋ยวนะจะส่ง SMS ไปไหนอ่ะอันนี้ต้องเอะใจละค่ะความสามารถมันทำไม่ได้แต่ permission มันต้องมีคืออะไรมันไม่แมทกันะนะคะบางทีเนี่ยหลายๆคนโดนก็คือแอปพวกนี้แอบส่งของใน ข้อมูลในเครื่องเราอะกลับไปหาแฮกเกอร์หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะคะแอป permission อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการอัปเดตหลายๆคนจะบอกว่าไม่ชอบเลยอะทำไมมือถืออัปเดตอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาให้อัปเดตเพราะการอัปเดตมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบางทีเราไม่อยู่บ้านโอ้ยใช้เน็ต 3G ก็ช้าจะตายอะไรเนี่ยอัปเดตไปเถอะค่ะจริงๆแล้วสำคัญมากเพราะว่าในทุกๆอัปเดตที่เขาปล่อยออกมาให้มันจะมีการแก้บั๊กแล้วก็รวมถึงแก้เรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยนะคะอย่างสมมุติว่าเขาไปรู้มาแล้วว่าเอ้ยของเขาตอนนี้ซอฟต์แวร์มันยังไม่กันตัวนี้การอัปเดตก็จะทำให้มันครอบคลุมมากขึ้นอันนี้สำคัญและอย่างสุดท้ายอย่างที่5ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่แน่ใจอ่ะเราอยากมีตัวช่วยอีกสักตัวที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะไปดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ security พวกบอกว่าสแกนไวรัสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีเหมือนกันในมือถือค่ะพอจะมีแอปเกี่ยวกับการสแกนไวรัสแนะนำบ้างไหมเอ่ยที่เคยได้ใช้ค่ายเดียวกับที่ทำบนพวก PC เลยค่ะ Mac Alfi อะไรเงี้ยอ๋อจะมีอยู่ในมือถือด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอเคหลายๆคนก็ลืมมันไปเอ้ยละเลยตรงนั้นไปไม่ใช่ลืมมันไปหมายถึงว่าหลายคนละเลยตรงนั้นไปนะคะอย่างดิบินคุณแม่ให้คุณแม่ใช้ Android ก็โหลดนู่นโหลดนี่นั่นก็ไม่ได้นึกถึงเลยว่าเราจะต้องโหลดอะไรมาใช้กันบ้างเพื่ออย่างสแกนไวรัสหนูว่าเป็นอะไรที่ป้องกันได้ดีรวมถึงป้องกันมัลแวร์อย่างที่พี่บอกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อยากจะให้พี่เก่งได้ช่วยฝากหนังสือเกี่ยวกับหลายคนอยากจะศึกษาเกี่ยวกับทางด้าน IT นะคะมีหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจหรือว่าแอปพลิเคชันไหนที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคุณแม่ใช้ได้คุณลูกใช้ดีพอจะมีแนะนำบ้างไหมเอ่ยจริงๆเดี๋ยวนี้หนังสือเกี่ยวกับ IT เยอะมากนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นหนังสือการสอนวิธีการใช้งานอันนั้นอันนี้อันนู้นใช้งานเครื่องนี้ยังไงให้คุ้มค่าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ยังไงอะไรเงี้ยแต่วันนี้ที่เก่งเลือกมาแนะนำเนี่ยเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะของดร.อาทิตย์ค่ะจริงๆหนังสือเล่มนี้ดียังไงดีตรงที่รูปแบบอ่านง่ายนะคะแล้วเขาก็มีการยกเคสสตาร์ดี้มาให้เราประกอบด้วยอย่างสมมติว่าเขาจะบอกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราควรจะทำแบบนี้นะเพราะอะไร
ไปดูเคสตัวอย่างกันอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเข้าใจง่ายแล้วอีกอย่างมันทำได้ทุกเพศทุกวัยอย่างที่เราบอกคุยกันไปตอนช่วงต้นนะคะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีพื้นที่ส่วนตัวในการขายของมันไม่ใช่เรื่องของบริษัทใหญ่อีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่ว่าอ๋อมันต้องเป็นบริษัทที่แบบทุนจดทะเบียนเป็นล้านเขาถึงจะทำโฆษณาทางแบบอินเทอร์เน็ตถึงจะมีแฟนเพจถึงจะมีกิจกรรมไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำได้อย่างสมมติว่าถ้าริบบิ้นอย่างเงี้ยร้องเพลงแล้วอยากโปรโมทเพลงของตัวเองแต่งเพลงมาเป็นซีรีส์เปิดแฟนเพจได้แล้วก็ลงเพลงได้นี่ก็คือการโปรโมทอย่างหนึ่งละนะคะแล้วเราจะมีวิธีการทำยังไงให้ตรงเนี้ยมันพัฒนามันไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าแต่รวมไปถึงเรื่องของความสนใจของเราอื่นๆมันจะพัฒนาไปได้แค่ไหนนะคะเล่มนี้ก็จะบอกไว้ด้วยโอเคนั่นคือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ลองหาดูเผื่อว่าที่ TK Park เราก็มีให้ยืมกันด้วยนะคะแล้วแอปพลิเคชันสำหรับทุกๆวัยที่เป็นประโยชน์ดีกว่าค่ะจริงๆสำหรับทุกๆวัยเนี่ยค่อนข้างจะยากเก่งขอแนะนำแอปพลิเคชันที่มัน cross platform แล้วกันนะคะแอปพลิเคชันที่เก่งเลือกมาวันนี้คือ Drive ค่ะ DRIVE เนี่ยนะคะไม่ใช่ไปขับขี่หรืออะไรอย่างนี้นะคะคือมันเป็นแอปพลิเคชันของทาง Google ที่เปิดให้ดาวน์โหลด cross platform ค่ะก็คือดาวน์โหลดได้ทุกคนแล้วก็เป็นแอปฟรีค่ะข้อดีของมันคือใช้ทำงานเอกสารแต่ว่าที่มันเหนืออันอื่นๆก็คือเราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมมติเก่งกับริบบิ้นอยู่รุ่นเดียวกันเราโดนแอสไซน์งานให้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยนะเราเก่งก็แบบเอ้ยริบบิ้นริบบิ้นทำจำได้ป่ะตอนเด็กๆจะเป็นงี้ริบบิ้นทำย่อหน้าหนึ่งเก่งทำอีกย่อหน้าหนึ่งริบบิ้นทำหน้านี้เก่งทำหน้านี้เราจะรู้ได้ยังไงอะว่ามันจะเหมือนกันในเมื่อแบ่งงานกันแบบนี้ถูกไหมคะแต่ใน Drive เนี่ยสมมติเก่งกำลังพิมพ์ริบบิ้นสามารถเข้ามาพิมพ์ไฟล์อันเดียวกับเก่งได้ในเวลาเดียวกันด้วยในเวลาเดียวกันแล้วมันก็จะโชว์เลยว่าริบบิ้นกำลังพิมพ์อะไรเก่งกำลังพิมพ์อะไรจะได้ไม่ทำงานซ้ำกันแล้วเนื้องานก็จะต่อเนื่องกันด้วยค่ะหรือบางทีเก่งพิมพ์ผิดริบบิ้นแบบเห็นแต่เก่งไม่เห็นริบบิ้นสามารถแก้ได้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้ตั้งแต่เด็กๆเวลาทำงานทำรายงานรวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบทำไฟล์เอกสารไม่ใช่แค่ Wordมี Word มี Excel Spreadsheet Presentation ยังมีเลยนะคะลองเข้าไปดูกันได้ค่ะเป็นแอปพลิเคชันสามัคคีนะคะทำงานร่วมกันถูกต้องค่ะโอเคค่ะงั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่เก่งนะคะได้ฝากช่องทางการติดตามผลงานจะเป็นบล็อกหรือว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์อีกสักครั้งหนึ่งให้กับท่านที่ชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะใน www.tkpark.or.th รวมถึงทุกท่านที่อยู่ณลานสารฝันแห่งนี้อีกสักครั้งนึงดีกว่าค่ะค่ะก็สามารถติดตามเก่งได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการที่บอกไปนะคะในด้าน IT รวมถึงบล็อกนะคะที่ roysan.com แล้วก็ Facebook Twitter Google Plus แล้วก็ YouTube Channel นะคะที่เก่งกวิทค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นี่เชื่อว่าหลายๆคนก็ได้รับข้อมูลกันไปเต็มที่หลายๆคนก็ที่ไม่รู้อะไรมาก่อนก็อาจจะได้นำไปปรับใช้กับมือถือของตัวเองนะคะรวมถึงสามารถบอกต่อกันได้เนาะกับความรู้ที่ได้มาในวันนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะ